ป๊อกเซอร์ไพรส์เพิ่งรู้มีบ้านที่เขาใหญ่สุดพิกพาลูกเมียไปพักครั้งแรกยกครอบครัวไปเขาใหญ่ป๊อกเซอร์ไพรส์เพิ่งรู้มีบ้านพามากี้ภรรยาและลูกแฝดไปพักครั้งแรกจะเป็นอย่างไรถึงกับต้องย้ายมานอนรวมห้องเดียวกันไปเห็นครั้งแรกพร้อมกันเลยป๊อกพัชสรกรพาลูกเมียไปพักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งแรกเพิ่งรู้ว่ามีบ้านพักโดยเจ้าตัวโทรไปถามเจ้าสัวซื้อไว้ตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องผู้เป็นพ่อบอกว่าซื้อไว้หลายปีแล้วป๊อกไปเล่นคอนเสิร์ตเลยพาลูกไปเที่ยวด้วยแต่โรงแรมเต็มเลยไปพักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งแรกป๊อกบุกร้อยเอ็ดเจอใครบางคนที่รักกันมานาน20ปีมากกี้เห็นถึงกับร้องไห้ป๊อกพัชสรกรเผยคลิปจิราธิวัฒน์เต้นกันทั้งบ้านฉลองก้มต่ำทะลุ18ล้านวิวพาแฟนๆไปดูพร้อมกันเปิดบ้านสุดพีคที่เขาใหญ่เป็นครั้งแรกป๊อกกี้ออนเดอะรัน EP 0.89 ป๊อกพัชสรกรไปเล่นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่พามากี้ราศีภรรยาพร้อมด้วยน้องมีก้ามีย่าไปด้วยอุ้มลูกขึ้นเวทีคลุกคลีสายเลือดศิลปินจากคุณพ่อแม้เด็กๆจะยังไม่ได้แสดงฝีมือแต่แค่ไม่งอแงก็น่ารักมากๆ มากกี้บอกปีหน้าขอมาลองใหม่แล้วกันก่อนพาไปดูบ้านพักเขาใหญ่ที่เจ้าสัวผู้เป็นพ่อซื้อต่อคนอื่นมาท่ามกลางธรรมชาติแถมยังซื้อที่ข้างๆอีก12ไร่เผื่ออยากสร้างเพิ่มอีกลูกชายถึงกับอึ้งบ้านที่ซื้อมายังรีโนเวทไม่เสร็จจะสร้างอีกทำไมก่อนพาไปรีวิวบ้านหลังใหญ่แถมมีครัวแยกต่างหากบ้าน3ห้องนอนดูเหมือนจะดีแล้วเชียวแต่ทั้งหมดต้องไปนอนรวมกันที่ห้องเดียวเพราะอีก2ห้องเจอปัญหานอนไม่ได้ส่วนห้องที่พักรวมกันก็มีปัญหาห้องน้ำตันอาบได้แค่คนละ1นาทีเลยทีเดียวป๊อกกับมากกี้บอกต้องแก้อีกเยอะบ้านหลังนี้ทั้งระบบน้ำระบบไฟซื้อบ้านเก่ามามักมีปัญหารอแก้ไขแบบเสร็จสมบูรณ์จะพามาชมกันอีกครั้งหมอช้างทายดวงปี64แอปแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องเตือนหนักใครมาแล้วดวงความรัก3สาว3แซ่บหมอช้างทำนายดวงปี2564แอปแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องชัวราศีใดต้องเตือนอย่างหนักเรื่องความรักหมอช้างทศพรศรีตุลามาทำนายดวงชะตา12ราศีในปีวัวทองปี2564ในรายการ3แซ่บงานนี้มีทำนายดวงชะตาพิธีกรรายการชมพู่อารยาราศีเมถุนซึ่งเป็นดวงการงานสุดปังของปี2564เป็นราศีที่เหนื่อยมาแล้วจัดหนักมาแล้วเพราะมีลูกมาแล้วตอนนี้ดาวเสาร์พระราหูออกไปแล้วโล่งขึ้นช่วงมีนาคมเมษายนไปแล้วดวงจะยิ่งดีมากมีตัวช่วยเข้ามามีชื่อเสียงความก้าวหน้ามีโอกาสเรื่องงานใหม่ๆเข้ามามีขยับขยายเรื่องครอบครัวหมอช้างผ่าดวงปีวัวทองราศีได้รวยสุด30ปีมีครั้งโรคระบาดหนักถึงไหนหมอช้างบอกเลยว่าทองได้ปี64นี้ตามดวงได้เลยลงสาวเอกได้เลยหมอช้างเผยติดตลกทำเอาฮาทั้งรายการชมพู่เกิดปีระกาไก่สมพงษ์กับฉลูวัวมากต้องรีบลงสาวเอกอย่ามัวแต่บวงสรวงช่วงต้นปีอาจเป็นช่วงพักฟื้นเรื่องงานแต่หลังจากนั้นเป็นราศีที่งานอย่าเรียกว่าก้าวหน้าเลยเรียกว่าก้าวกระโดดส่วนพิธีกรอีก2คนคือกาละแมพัชรศรีและแอปทักษอรเกิดราศีเดียวกันราศีตุลโดยเฉพาะรายแรกรอลุ้นทำนายดวงความรักโดยหมอช้างเผยว่าดวงความรักมีแต่ต้องอายุน้อยกว่าเป็นราศีที่ดวงบุตรและบริวารเด่นถ้าจะมีคู่ต้องอายุน้อยกว่าถ้ามาสเปคแบบนี้มีให้ลุ้นราศีที่หมอช้างเตือนอย่างหนักเรื่องความรักคือราศีพฤษภเพราะเป็นราศีที่ราหูเข้ามาตั้งแต่กันยายน2563และจะอยู่ด้วยทั้งปี2564อยากเตือนเพราะความรักที่มีเงาเข้ามาเหมือนความรักที่ตัดสินใจผิดเพื่อนเตือนไม่ฟังหรือรู้อยู่
แต่ก็ทำให้เราตาบอดราศีพฤษภไม่ได้ห้ามมีแฟนแต่อย่ามีแบบเงาต้องให้คนช่วยดูช่วยเตือนว่าไม่ชอบมาพากลหรือไม่แต่ถ้าใครสายฝอจะสมหวังถ้าราศีพฤษภเดิมรักดีอยู่แล้วก็หาโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางไปไหนด้วยกันแต่ถ้าของเดิมไม่ดีเปราะบางก็อันตรายส่วนราศีพิจิกก็โดนราหูเหมือนกันเรื่องเงินดีแต่ความรักไม่เวิร์กเจอมือที่สามปัญหาความสัมพันธ์เจอเรื่องผิดหวังเสียใจให้ทำบุญของที่เป็นคู่เป็นต้นมอบของขวัญพร้อมโน้ตน่ารักให้ช่างภาพที่เคารพคนรับอ่านแล้วหลั่งน้ำตาอ้ำพัชราภามอบของขวัญเป็นแบงค์พันตึกหนาให้น้าฉักช่างภาพคนเก่าคนแก่ช่องเจ็ดกำลังเกษียณพร้อมเขียนโน้ตน่ารักคนรับอ่านแล้วหลั่งน้ำตาอ้ำพัชราภาอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของซุปตาอ้ำพัชราภาเมื่อล่าสุดไอจีของยุ้ยป้าป้าเพื่อนสาวคนสนิทได้เผยถึงเรื่องที่สาวอ้ำมอบเงินเป็นของขวัญให้กับน้าฉักช่างภาพเก่าแก่ช่องของเจ็ดที่เธอเคารพซึ่งตามถ่ายเธอมาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆโดยขณะนี้น้าฉักกำลังเกษียณอายุงานโดยยุ้ยป้าป้าได้โพสต์ภาพข้อความที่ถ่ายมาจากเฟซบุ๊กของน้าฉักที่ได้บรรยายถึงอ้ำว่าเธอถูกฟ้ากำหนดมาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อจากเด็กผู้หญิงที่เข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักแสดงจนพัฒนามาเป็นดาราที่ทุกคนรู้จักและเป็นที่ยอมรับว่าเธอคือซุปตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเหนือกว่าซุปเปอร์ขึ้นไปอีกในอนาคตเธอจะเป็นตำนานให้กับวงการบันเทิงตลอดไปน้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยในวันที่น้าจะเกษียณจากงานที่น้ารักจะได้ของขวัญและโน้ตข้อความที่ทำให้น้าตื้อตันใจมากขอบใจมากๆเลยนะซุปตาร์อ้ำปีใหม่นี้นะขออวยพรให้แอมมีความสุขมากๆบุญรักษาเทวดาปกป้องสุขภาพแข็งแรงนะนะฉักซึ่งนอกจากอ้ำจะมอบเงินแบงค์พันปึกหนาให้เป็นของขวัญเธอได้มีโน้ตที่เขียนถึงนะฉักว่าขอบคุณนะฉักที่ถ่ายอ้ํามาตลอดตั้งแต่เข้าวงการถ้ามีโอกาสพบกันใหม่นะคะขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะอ้ําค่ะ16พฤศจิกายน63และเรื่องราวเหล่านี้ยุ้ยป้าป้าได้เผยพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าฮือเริ่มปีใหม่ก็เสียน้ำตาเลยไม่เศร้านะแต่ตื้นตันซึ้งใจไปด้วยเพิ่งรู้ว่านอกจากเป็นช่างภาพแล้วน้าฉัตรยังเขียนเก่งด้วยนะปอลอหนูถ่าย FB นี้ของน้าไปให้อ้ำดูอ้ำบอกอ่านแล้วน้ำตาคลอเลยและฝากขอบคุณน้านะคะคิดถึงน้านะไว้มากินข้าวกันนะโดยสาวอ้ำก็เข้ามาคอมเมนต์รูปอีโมจิหัวใจสองดวงและหน้าร้องไห้